CP Extra ได้ผนึกกำลังกับกรุงเทพมหานครครับเปิดตัวโครงการไม่เทรวมเปลี่ยนขยะเป็นประโยชน์ชูต้นแบบการจัดการขยะอาหารอย่างยั่งยืนปักหมุดสาขาแมคโครโลตัสทั่วกรุงเทพมหานครสู่เป้าหมายลดขยะอาหารเป็นศูนย์ภายในปี2573ครับดิฉันในฐานะของ CP Extra นะคะ Macro Lotus จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการขับเคลื่อนการจัดการขยะอาหารอย่างยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขอยืนยันว่าเราจะแยกขยะไม่เทรวมตามเจตนารมณ์ของกทม.แมคโครและโลตัสก็มีความมุ่งมั่นว่าเราจะไม่ทิ้งขยะไปสู่หลุมฝังกลบเลยก็ต้องบอกว่าเป็นเป้าหมายที่ท้าทายมากเราจะได้เห็นว่าขยะจากแมคโครเนี่ยเกิดตรงไหนหน้าตาเป็นยังไงแล้วจะได้เห็นการเดินทางของขยะเหล่านี้ไปที่กทม.ซึ่งแน่นอนจะไม่เทรวมแล้วเอาไปจัดการอย่างไรให้เป็นประโยชน์อันนี้จะเห็นการใช้ประโยชน์ในหลายๆรูปแบบก็ต้องขอบคุณทาง CP Extra นะครับที่มีเป้าหมายที่ชัดเรื่องการไม่ทิ้งขยะโดยเฉพาะขยะเศษอาหารถ้าภาคเอกชนขยับก็จะช่วยลดขยะของกรุงเทพมหานครได้มากถ้าเราช่วยกันลดขยะแยกขยะแต่ต้นทางมั่นใจว่าโครงการไม่เทรวมและเปลี่ยนขยะเป็นประโยชน์ที่เราร่วมกันทำในวันนี้จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดสร้างประสิทธิภาพในการบริหารขยะอาหารได้อย่างยั่งยืนก็คือว่าถ้าเกิดว่าคัดแยกมาให้เรามันก็สะดวกต่อการที่เราจะเอาไปทําประโยชน์ได้อ่ะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใส่รวมกันมาเงี้ยเราไม่สามารถแยกได้ว่าอันนี้เอาไปทําอะไรพวกผลไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะไปทําพวกน้ำมันชีวภาพอะค่ะดูแลต้นไม้อะไรพวกเนี้ยค่ะพวกเศษอาหารอย่างเงี้ยเราจะเอาไปทําพวกปุ๋ยทําปุ๋ยหมักค่ะเร็วขึ้นสร้างประโยชน์ได้มากขึ้นขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ